รื่องที่ช็อควงการที่เป็น Talk of the Town Talk of the Town Talk of the Town กีดอยู่ในนั้นน่ะเชี่ยเงี้ยเลยสองทีมันก็พี่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้หญิงที่มีลูกกับผัวตัวเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คุยกับฝรั่งเยอะมากใช่ฝรั่งคือระดับมหาเศรษฐีด้วยนะคะที่พร้อมบินมาขอเราแต่งงานถังขยะอ๋อไอ้นั้นอีกคนนึงวันที่เราแต่งงานกับพ่ออันดาของขวัญที่ได้จากเขาคือถังขยะพร้อมกับข้อความว่าเผื่อวันที่คุณโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันบ้างถ้าพูดชื่อเธอรู้จักอุ้ยพูดเลยแพทก็ว่าดีเดี๋ยวนั่นของแม่อะไรของแม่เอาของแม่ไปกินซะแล้วพูดนี้เนี่ยกี่ปีละ18ปีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดี18ปีน่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์ที่ยาวที่สุดเกือบลงกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดแล้วค่ะเรื่องจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม่มีแฟนมากี่คนเอาแฟนแบบจริงจังจริงจังจริงจังก็ไม่นับคนคุยรวมสมัยเด็กไหมรวมหมดแม่รวมตัวสมัยเด็กแม่นิ้วพอไหมไม่พอคือมาตามยุคไงว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟถูกไหมบางคนมันแค่ป๊อปปี้เลิฟรุ่นพี่มาคุยกับเราแล้วเราก็ทึกทักเนี่ยแหละแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะอันดานี่คบกันนานแค่ไหนถึงจะแต่งประมาณปีนึงปีนึงอันนั้นคือเจอหลังจากที่เราลงจากตำแหน่งเรียบลงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมาหลายปีห้าปีแล้วเพราะอันดาพ่ออันดาเนี่ยมาเจอกันในคอร์สเรียนพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพเรือรุ่นที่หนึ่งและไม่ได้จีบจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆก็คือเขาขี้อายเขาเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ผู้ใหญ่อะช่วยกันคุยโอ้ยบุ๋มบรรดาเหมาะสมนิสัยดีแบบนั่งคุย20คนอะผู้ใหญ่นั่งคุยนั่งคุยกันทุกวันนี้อะไรหันไปถามผู้ใหญ่รับผิดชอบไหมเนี่ยเลิกกันเนี่ยจริงทุกวันนี้ทุกคนยังต้องแบบพยายามส่งกำลังใจให้อันดาอยู่เลยเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบเพราะเขาเป็นคนเสี่ยมให้เราเจอกันให้เราได้คุยกันจนกระทั่งได้แต่งงานกันอันดาสักขวบกว่าก็เลิกพอบอกได้ไหมนะเหตุผลวัฒนธรรมที่เราเข้าไม่ได้จริงๆเขาเป็นกงสีไม่เกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาที่สั้นยาวไม่เกี่ยวแต่อาจจะเกี่ยวตรงที่เราไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมครอบครัวแต่เขาเป็นระบบกงสีที่เขาจะดูถูกความเป็นดารายุคนั้นนะคะความอาชีพดาราเป็นอะไรที่แบบดูไม่ดีอ่ะเต้นกินลำกินใช้คำนี้จริงๆยังใช้กับเราคำนี้อยู่เลยเต้นกินลำกินช่วงนั้นเลยมีอีโก้บางอย่างซื้อรถเบนซ์สปอร์ตขับหรืออะไรขับเพราะว่ากว่าเรารู้สึกแบบเราต้องให้เขาไม่ดูถูกอาชีพเราตัวเขาไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือแค่เราถามเขาว่ามันเกิดปัญหานี้นี่เกิดขึ้นเขาจะทำไงเขาบอกกับเราว่าอดทนซึ่งคำว่าอดทนสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคำว่าอดทนเนี่ยมันคือความสุขของทุกคนยกเว้นตัวเราถ้าความรักไม่ใช่ความสุขแล้วนั่นคือความทุกข์อันนั้นไม่เรียกว่าความรักใครเป็นคนที่จะยุติความสัมพันธ์แล้วหลังจากนั้นแม่โสดมานานแค่ไหนถึงมาเจอความรักอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นานมากหรอกเพราะว่าก็มาคบกับติ๊งโน้ตหลังจากมอเตอร์ไซค์ใช่พ่ออันดาก็หล่อที่แพทเพิ่งรู้นะใช่เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะเจอติ๊งโน้ตตอนนั้นจะเป็นยุค BBแล้วยังไงเรื่องแล้วก็เดินมาเขาก็แค่เดินมาขอบีอะคุยซึ่งแม่กับพี่ติ๊งเนี่ยห่างกันกี่ปี13ปีแล้วน้อยกว่าเธอแหมปีเชียวแม่กันแต่ในสมัยนั้นไงในสมัยนั้นถึงบอกแล้วไงว่าฉันกู้มาก่อนการสมัยนั้นน่ะแต่ต้องย้อนก่อนไปว่าวันนั้นคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว มันก็คือการคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มันมีเรื่องของตอนนั้นที่เราอุบัติเหตุล้ม นะคะแล้วผลปรากฏว่าเขาเลือกที่จะดูมอเตอร์ไซค์มากกว่าเรา คือเขาบอกว่าเขามาไม่ได้คือเราขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีแข่งเขาบอกต้องมีแข่งที่พีระแต่เราอ่ะมีอุบัติเหตุจากภูเก็ตแล้วเรานั่งต้องนอนบนเครื่องบินมาเลยอันนี้คือเหตุผลที่เลิกกันใช่นี่คือเหตุผลจริงดีๆเหรอแม่เอาจริงจริงจริงเหตุผลคือเขาไม่มาเฝ้าเราแค่ไม่มาวันที่เราป่วยแล้วพ่อเราถามว่าติ๊งโน้ตหายไปไหนพ่อเรากลับรู้สึกว่าเขาเด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะมาดูแลเราแต่ถ้าเขาดีขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เรามองข้ามได้ไหมไม่แค่นะวันนั้นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นขนาดเราเดินยืนไม่ได้แต่พอดีเขาจะมีแข่งที่พีระเขาไม่ได้แข่งลูกน้องแข่งเขาไม่ได้แข่งเองถ้าเขาแข่งเองเรื่องหนึ่งแล้วลูกน้องก็คือทีมเราแล้วไม่มาดูเราอ่ะคนเราไม่ได้ต้องการดูแลเรื่องตอนปกติสุขนะเราต้องการดูแลวันที่เราล้มยามทุกถูกวันที่เราล้มอ่ะช่วยจับมือเนื้อข้างพอไอ้วันสุขอ่ะมีความสุขเมื่อไหร่ก็ได้เราเลยตัดสินใจว่า
คงยังไม่ใช่แล้วเราพูดกับเขาว่าก็พูดกันตรงๆว่าเอ้ยถ้าเกิดเธอจะเลือกตรงนั้นเธอก็ต้องเลือกของเธอต่อไปเราก็เลือกที่จะเดินของเราต่อไปก็ร้องไห้กันทั้งคู่นะเป็นวันที่เลิกกันด้วยความด้วยน้ำตาทั้งคู่เขาก็ยอมเลิกเหรอใช่เขาเข้าใจจากสายซิ่งอยู่ดีๆไปสายออกกำลังกายอะไรกันคะแม่อันนั้นอะอารมณ์แค่ตัวเองอะอยากออกกำลังกายจริงๆมีเทรนเนอร์มาเม้นพอดีเออเปิดมาเอ้าเป็นเทรนเนอร์เหรอ personal trainer ใช้คำวันนี้ personal trainer แล้วก็เลยอะรับเทรนใช่ไหมคะคุยไปคุยมาอากายเป็นผัวเท่านั้นนั่นแหละแล้วคนนั้นยาวนานแค่ไหนจนเห็นบอกว่าไปเปิด6ปียิมยมอะไรด้วยกันอะอันนั้นนานนะ6ปีแล้วทำไมถึงไม่จบแบบจะต้องเลิกกันเหตุผลคือถ้าความสัมพันธ์มีคำว่าเงินก็มาเกี่ยวข้องก็คือหลังจากที่คบกันมาคบกันมาแต่คนนี้ยังไม่ได้แต่งถูกไหมแม่แต่งสิเขาคนเอกคนนี้แต่งที่เชียงรายที่ไปแต่งที่เชียงรายใช่แต่งแล้วก็มาเปิดยิมด้วยกันใช่แล้วยังไงต่อแม่ก็ทำถึงทำยิมด้วยกันนี่ไงทำธุรกิจด้วยกันนี่ไงมีลงมีเรื่องกันอะไรกันวุ่นวายกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเวลามันผ่านไปสักระยะนึงเราก็มาเจออะไรบางอย่างที่แบบมันใช่เหรอคำว่าครอบครัวมันต้องสร้างด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จยืนสองขาตัวเองได้แล้วคุณถีบหัวเราส่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่น้องคุณนี่คือแต่งงานกันแล้วด้วยแต่งงานกันแล้วด้วยตั้งใจทำธุรกิจด้วยกันแต่พอไปเจอเอกสารแล้วเลยทำให้เราตัดสินใจคิดว่าถ้าเขาทำกับเราอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วเราคุยกับเขาไหมคุยเขาก็บอกว่าเปลี่ยนตัวเลขได้อะไรได้เราก็มันเสียความรู้สึกไปแล้วอะเปลี่ยนตัวเลขได้เปลี่ยนกับจำนวนผู้ถือหุ้นอะเราเหลือ 1% อะฮ่าเบื่อเห็นไหมแต่เราลงเข้ากันลงก่อนด้วยมันไม่ได้เริ่มมาด้วยกันหรอกแค่นั้นแหละพูดแค่นี้ก็เลยมันเสียความรู้สึกอันนี้แต่งแบบจดทะเบียนไหมคะไม่เอาก็แค่ไม่เคยจดทะเบียนกับใครก็เลิกลากันไปเพิ่งมาเนี่ยแม่พ่อเนี่ยพ่ออเล็กซ์นี่แหละที่จดถังขยะอ๋อไอ้นั้นอีกคนนึงนี่อันนั้นเนี่ยคนที่คุยเป็นคนในวงการแต่ไม่ได้เป็นดารานะอาชีพอื่นนะแต่เป็นคนในวงการแล้วผลปรากฏว่าไปออกเดทกันในโรงแรมหรูคือเจอกันในงานทำงานด้วยกันเลยหลายงานมากเลยจนกระทั่งเขาชวนไปออกเดทในโรงแรมหรูแล้วเราก็เลยไปนั่งกินข้าวกินซูชิกินซูชิไปซูชิมาเนี่ยกินไปกินมาเนี่ยใต้โรงแรมหรูเนี่ยเราก็เห็นการ์ดบัตรห้องแล้วก็อ่ะยังไงเนี่ยทำไมต้องมีบัตรห้องวะแล้วก็มองแล้วเราก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เริ่มชมเราอย่างนั้นชมเราอย่างนี้จนเราเริ่มอึดอัดผมสวยเนาะตาสวยมากเลยขณะที่เรากำลังจะกินซูชิเข้าปากอุ้ยฟันก็สวยมองยังฟันอะเราเริ่มอึดอัดอะแล้วเราก็เลยบอกขอไปห้องน้ำก่อนนะหยิบกระเป๋าแล้วกลับบ้านเรารู้อะว่าอนาคตคืออะไรอะการ์ดโรงแรมมาอย่างนั้นอะซึ่งเราไม่ชอบโอ้เราไม่ชอบแนวนี้ถ้าเราชอบเราอยากได้เราจองห้องเองจ้ะเลิศหลังจากนั้นเขาก็เลยโกรธมากวันที่เราแต่งงานกับพ่ออันดาของขวัญที่ได้จากเขาคือถังขยะพร้อมกับข้อความว่าเผื่อวันที่คุณโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันบ้างแรงถ้าพูดชื่อเธอรู้จักอุ้ยพูดเลยไม่ได้อุ้ยจับวันหนึ่งอะก่อนหน้าที่จะเป็นกอดคนอะก็จับประเด็นเพราะแม่บินบ่อยแล้วแม่ก็มีถ่ายรูปกับต่างประเทศฝรั่งท่านหนึ่งที่หล่อมากคนนั้นใช่ด้วยไหมไม่ใช่อันนั้นคือเพื่อนอันนั้นคือเพื่อนแต่คนที่เคยคุยอะไปถ่ายลงช่วงก่อนหน้านั้นน่ะที่แพทก็เคยเห็นให้แพทดูรูปด้วยใช่คุยกับฝรั่งเยอะมากใช่ฝรั่งคือระดับมหาเศรษฐีด้วยนะคะที่พร้อมบินมาขอเราแต่งงานคนนึงเนี่ยมีปราสาทคฤหาสน์อยู่บนเขาเป็นเจ้าของเพชรบริษัทเพชรที่ใหญ่ระดับโลกท็อป5แหละพร้อมขอแต่งงานแต่เวลาแต่งก็ต้องไปอยู่กับกลุ่มครอบครัววงตระกูลเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกับเราอีกคนนึงก็อยู่อินเดียอีกคนนึงอ่ะอยู่จาไมกาแต่เป็นคนสเปนแต่ทีนี้เนี่ยเราก็แบบให้แพทดูหมดเลยแพทคนนี้คนไหนหล่อเว้ยหล่อทุกคนคุยจนลูกค่ะคนที่เท่าไหร่แล้วแม่จริงเพราะสลับสายโทรอย่างนี้เลยอ่ะกลับมาแบบเหมือนวัยรุ่นสมัยมัธยมเลยอ่ะฮอตมากอ่ะจากฝรั่ง8คนมาเป็นพี่ก๊อตโควิดค่ะโควิด5พวกเขาไปโควิดและเรื่องของเรื่องมานั่งคิดว่า
ถ้าปรดาเนี่ยเป็นสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้สร้างฐานชีวิตและชื่อเสียงไว้ขนาดนี้ฉันคงอาจจะแต่งงานกับฝรั่งไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ฉันทิ้งประเทศไทยไม่ได้เพราะอะไรไหนจะมูลนิธิองค์กรทำดีไหนจะที่ทำเพื่อประชาชนโครงการโรงเรียนต่างๆเด็กลูกๆบุญธรรมทั้ง9คนคือฉันทิ้งพวกเขาไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มขึ้นกับพี่ก๊อตพี่ก๊อตก็เริ่มเข้ามาในชีวิตยาวนานแค่ไหนที่พูดคุยกันจนทำให้มีวันนี้มันจำเป็นไหมแม่ที่แบบคุยกันไปเรื่อยๆแต่ไม่มีสถานะแปลกเลยแปลกเลยหรือเขาแบบพูดแปลกมากเลยไม่นะเพราะว่าเขาต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากภูเก็ตมานะเขาต้องทิ้งชีวิตเขาเลยนะสิ่งที่เขาสร้างรากฐานมาตั้งแต่เกิดของเขาเนี่ยเพื่อมาอยู่กับเราด้วยห้องบ้านแคบๆที่กรุงเทพเขาต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่เพื่อเราเหมือนกันนะต่างคนต่างแลกนะแล้ววันไหนที่เราตกลงกันว่าเราจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคุยกันเยอะมากงานนี้คุยกันเยอะมากคุยแบบเปิดอกเลยอะเปิดแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังเปิดหนังกันเลยแหละ คือแบบไม่เหลืออะไรกันแล้วอะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นพ่อไม่แม่ไม่ลูกติดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกจะรู้สึกยังไงชีวิตที่จะเดินจากนี้จะเป็นยังไงการเรียนของลูกจะเป็นยังไงมันมีสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าแค่เซ็กส์ความรักความรู้สึกสัมผัสจูบหรืออะไรก็ตามหรือหน้าตาความหล่อความสวยมันมากกว่านั้นเยอะมันมากกว่านั้นเพราะเรามีลูกกันแล้วลูกคือคนสำคัญแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจจดทะเบียนทั้งที่ผ่านมาทั้งชีวิตของแม่ไม่เคยคิดจะจดทะเบียนกับใครเขาก็ไม่จดโอ้ด้วยประสบการณ์เขาแหละเป็นคนบอกจดเพราะว่าพ่อไม่จดทะเบียนสมรสลูกเป็นสิทธิ์ของแม่ 100% ซึ่งไอ้เรื่องจดทะเบียนเนี่ยมาก่อนหรือหลังก่อนก่อนจดก่อนนานแล้วจดตั้งแต่ปีที่2แล้วถ้าคุณไปถามพี่ก๊อตนะว่าที่คบกับฉันเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเพราะสวยระดับประเทศเพราะด็อกเตอร์นะเพราะนิสัยดีเพราะอะไรไม่ใช่เลยนมใหญ่ตึกใหญ่เหตุผลแค่นั้นแค่นั้นเหรอเขายืนยันแค่นั้นเขาชอบปีลูกเยอะๆเขายังอยากได้ลูกชายอยากได้ลูกชายเพราะได้ลูกสาวมาเยอะแล้วจะมีไหมคะโอ้คนมีคุณ3เดือนแต่เย็นปิดอู่เลยไหมยังไม่ได้ปิดอู่แต่คิดว่ายังไม่มีแต่พี่สาวก็เครียดอยู่กลัวติดอีกวันที่อยู่ในห้องคลอดขณะที่นอนหงายอยู่ผ้าม่านกั้นสีเขียวแล้วเราก็จับมือเขาเราตื่นเต้นเพราะรอเวลาผ่าฟื้นอย่างนี้ซึ่งถามว่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกแล้วแหละเพราะบอกหลังแต่เราตื่นเต้นก็แก่แล้วเนาะคนแรกก็16ปีแล้วมันห่างกันเกินไปมันลืมความรู้สึกหมดแล้วก็เลยจับมือเขาแล้วก็มองถามว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างหาพวกตื่นเต้นอ่ะหาพวกตื่นเต้นด้วยเขาก็มองรอคนที่สองฮะรอคนต่อไปก่อนเขาไม่ได้เห็นฉันเป็นเมียเขาเห็นฉันเป็นแม่พันเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ถ้ามาเจอแม่เนี่ยต่อให้เราเจอกันบ่อยแค่ไหนแต่ก็เป็นเรื่องที่ช็อกวงการที่เป็น Talk of the Town Talk of the Town Talk of the Town เดี๋ยวมาถามชาวบ้านเลยเธอต้องเป็นคนบอกว่าเธอเจอฉันบ่อยเจอบ่อยแต่ไม่รู้ไม่เห็นมั้ยไม่รู้คือด้วยความที่นั่งทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันปกติแล้วก็ปกติไม่รู้คือถ้าคิดจะหนีหรือว่าปกปิดหรือว่าหลบนะฉันก็ไปเมืองนอกไปคลอดลูกชิวๆแล้วอุ้มลูกกลับมาก็ง่ายฉันทำได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ทำงานยันวันสุดท้ายจนคลอดแต่ก็ไม่มีใครทักเอาอย่างนี้หลายๆคนถามว่าแล้วทำไมแม่แบบไม่พูดไม่ประกาศไม่ประกาศว่าฉันท้อง เอาจริงๆเรามารู้กันจนหนึ่งก็คือเกือบวันก่อนคลอด1-2 วันวันเดียววันเดียวประกาศว่าท้องวันจันทร์คลอดวันอังคารนี่ไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย3เดือนแรกไม่รู้ก็คือไม่รู้จะประกาศยังไงมารู้อีกทีเฮ้ยเมนหมดว่ะเมนไม่มาโทรหาหมอเมนไม่มาไว้ท้องเปล่าวะคิดว่าไว้ท้องแล้วหมอก็บอกว่าคุณหนุ่มท้องหรือเปล่าไม่หมอจะไปท้องยังไงอายุขนาดนี้แล้วหมอบอกตรวจก่อนดีกว่าคุณหนุ่มยังแข็งแรงอยู่ซึ่งก็วันนั้นอยู่ที่ห้างก็ได้หมอไปตรวจก็ได้แต่ด้วยความอายว่าเป็นปรดดาวงพอดีไปซื้อที่ตรวจคันแล้วก็เลยซื้อแชมพูสบู่ยาสีฟันหยิบมาด้วยอายเขาแล้วต้องซื้ออย่างอื่นด้วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็นึกในใจเขาจะคิดว่าเอาไปตรวจให้ลูกเหรอวะเพราะลูกเราลูกสาวโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดหลายอย่างมากเลยก็เอามาตรวจแล้วไปตรวจในห้องน้ำห้างอะไรแหละคิดอยู่ในนั้นอ่ะเชี่ยเงี้ยเลยซึ่งที่นั่น
ที่แม่ไม่คาดคิดคืออายุอายุปีนี้แม่เท่าไหร่วัยทองวันที่ท้องอ่ะ46ลูกจะสมบูรณ์แข็งแรงไหมเพราะเราอ่ะทำรายการที่ได้สัมภาษณ์หมอค่อนข้างจะเยอะผู้หญิงที่มีไข่40กว่าเนี่ยตอนนี้อายุ40กว่าเนี่ยลูกมีสิทธิ์ที่จะเป็นพวกออทิสติกดาวน์ซินโดรมหรืออะไรเยอะมากที่คุณพิการเยอะมากแล้วไข่ก็จะหลุดเยอะมากเราก็เลยแบบเครียดตรงนั้นมากกว่าทีนี้ก็เลยกว่าชื่อจะปรึกษาแฟนปรึกษาคนที่บ้านบอกลูกๆหรืออะไรยังไงมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวเยอะมากแล้วก็ไหนต้องปรึกษาคุณหมอไหนต้องมีการตรวจร่างกายคือมันผ่านกระบวนการขั้นตอนหลังจากวันที่ชี้เนี่ยเยอะมากแล้วหลังจากนั้นก็ดันน้ำท่วมอีกน้ำท่วมประเทศไทยปนัดดาก็ต้องแบบยืนหยัดเพื่อประชาชนภาพที่ทุกคนเห็นแบกถุงข้าวสารอ่ะ15โลในนั้นในท้องเรานั้นมีเด็ก8เดือน15กับ8เดือนอยู่ตรงนี้ใช่สถานการณ์หลายอย่างทำให้ยังไม่ได้มีโอกาสพูดมันก็ไม่ได้คิดจะพูดแล้วก็มันก็พี่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้หญิงที่มีลูกกับผัวตัวเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันคือเรื่องที่เราอยากรู้คือคิดว่าใช่แม่มันแต่เป็นเรื่องที่พวกเราอยากรู้มันไม่ใช่ท้องแรกด้วยไงแพทก็คือก็กูก็แค่มีลูกอีกคนนึงอ่ะกับผัวตัวเองกับผัวตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่และอย่างก็รอผลตรวจด้วยอะไรด้วยเข้าใจใช่ไหมแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยมันมีแบบทั้งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ท้องน้ำท่วมเอ่ยมีสถานการณ์เอ่ยรายการใหม่เอ่ยละครเรื่องใหม่เอ่ยถ่ายแบบเยอะมากตอนนั้นชีวิตแทบจะหาไม่อยู่แล้วแล้วเราก็แบบแค่ประคองตัวเองเนี่ยด้วยอาการที่ท้องอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วประคองตัวเองกับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อให้มันผ่านในแต่ละวันได้ก็บุญแล้วไหมก็แก่ขนาดนี้แล้วอ่ะท้องได้ก็บุญแล้วอ่ะแต่เราอยากเล่นมากกว่าว่าเมื่อไหร่แพทจะทักวะขำหน้าแพทมากเลยนะทุกคนนี่บอกทีมงานเลยนะเพราะว่าวันนั้นที่แพทเป็นคนแพทเป็นคนสัมภาษณ์เองใช่และวันที่แถลงข่าวว่าท้องเนี่ยก็คือแพทถามว่าสรุปในข่าวคือแม่ใช่ไหมเราก็บอกใช่ค่ะแล้วแพทถามแล้วเมื่อไหร่แม่คลอดพรุ่งนี้แม่แพทขำหน้าเฮ้ยไม่รู้วันนี้คลอดพรุ่งนี้ต้องรู้เราจะพิมพ์อวยพรในไอจีทันปะวะอะไรดีไม่จำว่าอันนี้คือหนึ่งแล้วนะเรื่องที่คนเซอร์ไพรส์วันที่นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณเขาไม่ยอมนั่งรถเข็นวันที่แถลงข่าวเนี่ยปกติดาราก็จะเว้นสัก3วันปนัดดาวันขึ้นเลยจ้านะฮะแล้วก็อุ้มลูกเลยอุ้มลูกด้วยจันทร์อังคารพุธพุธนะไม่ปล่อยให้สักวันเป็นวันที่ว่างเปล่าจันทร์อังคารพฤหัสพฤหัสรับแขกเคลียร์ของทุกอย่างนะคะส่วนทำงานกลับมาทำงานถ่ายรายการระหว่างที่ตัดภาพมาฝั่งนี้อายุน้อยกว่านั่งรถเข็นยังได้แบบสภาพคือเป็นไปเลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จรถเข็นมารอเลยแล้วนั่งกลับไปห้องเป็นคนผู้หญิงที่สตรองมากๆแล้วก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วก็หลายๆคนก็ชอบแบบว่าเมาส์เนาะกัดประกาศว่าท้องอ่ะโดยที่ชาวบ้านบางคนยังไม่รู้เลยว่าผัวคือใครอ่ะแล้วก็ด่าเราซัมซอนกูซัมซอนตรงไหนซัมซอนกับใครมีลูกกับผัวตัวเองแล้วบางคนก็ด่าเราไม่ได้ตังค์มีด้วยภาพที่ผ่านมาเนี่ยแม่จะเป็นคนที่แบบอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆก็คือมีแฟนแล้วก็เลิกแล้วก็มีแฟนใหม่เลิกแล้วก็มีใหม่move on move on ซึ่งคือเป็นโอเคไงคือถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันน่ะทุกคนจะโอเคทุกคนจะรู้สึกมันก็ move on นะคำนี้มันเกิดขึ้นทำไม move on เร็วอะไรอย่างนี้ไงก็เลิกก็คือเลิกจะใครก็ตามก่อนจะเลิกกันมันไม่ได้แบบเด็กอนุบาล นะที่แบบเธอเราเลิกกันเถอะเราเพิ่งมาเลิก1วินาทีแล้วประกาศเลิกไม่ใช่มันต้องทะเลาะ กันก่อนต้องผ่านขั้นตอนความรู้สึกผ่านการคุยกันหรือว่าผ่านการห่างกันบางคนมันแยกกันมาตั้ง6เดือนแล้วค่อยประกาศแล้วค่อยประกาศก็มีเพราะมันลอง on and off ทั้งหลายรอบถูกมั้ยดังนั้นกลายเป็นว่าคนก็จะแบบอุ๊ยเลิกปุ๊บมีใหม่ขอโทษนะอ่ะแพทพอเลิกปุ๊บประกาศว่าเลิกปุ๊บมีคนเข้ามาจีบเนี่ยนานไหมไม่นานแพทมันฮอตอยู่แล้วนานแค่ไหนแค่ไหนคุยกันงี้ดีกว่าของแพทของแม่มันแล้วแต่อย่างของแพทเนี่ยเลิกกับพ่อของลูกแพทใช้เวลา3ปีเริ่มต้นไม่ได้ไงจนเอา3ปีมั่นใจแล้วว่ามันไม่ได้เราก็หาใหม่ใช่ของแม่20นาทีนี่ไงมันแล้วแต่มันแล้วแต่คือประกาศปุ๊บ20นาทีผู้ชายไลน์มาจบเลิกแล้วใช่ไหมนี่เรามันคือคนบอกมุกบอลไงแต่บังเอิญ20นาทีก็พอแล้วไงคุณคือใครครับเนี่ยคุณคือใครครับเนี่ยว้าวสนุกอ่ะชีวิตเราผัดผลเลยนะใช่แต่ถ้าถามว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วกลายเป็นว่าพอเราเล่าให้ใครฟังเขาก็จะแบบโอ๊ย
เห็นไหมว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมถามว่าความแรงคืออะไรความแรงคือความชัดเจนแต่สิ่งที่เราชัดเจนเนี่ยชัดเจนเพื่อความสุขของเราและลูกและก็เพื่อความจริงที่วันหนึ่งเนี่ยแพทย์มานั่งสัมภาษณ์20ปีให้หลังฉันก็ตอบเหมือนเดิม มันคือความจริงค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะสนุกมากยินดีค่ะโอ้โหเราคือแซ่บและคือสาวฮอตแหละ โอ้โหจริงๆสนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วส่วน EP ต่อไปใครจะมานั่งตรงนี้รอลุ้นได้เลยที่โดนเทเซมาที่แพทค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ